ช่วงนี้กระแสเกมดอสเนี่ยมาแรงน่าดูเลยครับผมหลังจากที่เขาอัปเดตใหม่นะครับผมและแน่นอนนะครับผมดอสในแกรี่มอดเองก็มีเวอร์ชันอัปเดตเหมือนกันรู้ยังลุงโอ้รู้พร้อมมึงนี่แหละหลานเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าดอสเวอร์ชันอัปเดตในเกมแกรี่มอดเนี่ยเขาจะอัปเดตใส่อะไรมาบ้างนะดูกันครับไปดูกันเลยเริ่มจากประตูบานนี้เลยครับลุงครับผมมีประตูให้ลุง2บานนะลุงนะถ้าเกิดว่าลุงเปิดถูกลุงก็จะไม่เป็นอะไรแต่เกิดว่าลุงเปิดผิดยายผมบอกว่าลุงต้องเจออะไรถ้าตามทฤษฎีของลุงแล้วขวาร้ายซ้ายเพราะฉะนั้นเราไปขวาละกันงั้นก็แปลว่าบานซ้ายคือบานที่ถูกสินะไอ้หลานชั่ว A60รู้สึกว่า A60 เนี่ยเราจะเคยรีวิวในเวอร์ชั่นก่อนไปนะครับลุงครับเนี่ยนี่ไงอันนี้เวอร์ชั่นก่อนนะแต่ว่ามันมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วเนี่ยโอเคเราไปดูอีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับในเวอร์ชั่นนี้ทำไมมันมืดอย่างนี้ล่ะเนี่ยปกติเรียกมาไม่มืดนี่หว่าโอ้กลายเป็นกลางคืนเลยครับแล้วไอ้ดอนนี่เราก็ไม่เคยเข้าประตูลับสักทีนะเนี่ยก็เข้าสติหลานลุงเข้าไปกับผมไม่ล่ะจะเข้าไปได้ยังไงมึงกับพากูไม่ใช่เหรอเออว่าลืมไปจะพาลุงไปยังไงเนี่ยนึกไม่ออกเลยวอยอยากพาไปแล้วเกินเอาละครับเราเข้าไปดูนะครับว่าในนี้จะเป็นยังไงครับโอ้นี่คือเอลสูงแล้วเนี่ยได้ดูดิสำหรับเวอร์ชันก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะค่อนข้างจะชัดกว่านะทุกคนครับส่วนเวอร์ชันนี้ทำไมมันดูเละๆอย่างนี้นะครับผมก็คือมันก็คือรูปร่างเดียวกันเลยนะแต่ว่ามันเหมือนเอามาทำใหม่ครับผมไม่แน่ใจว่าในดอสเนี่ยผมยังไม่เคยเจอว่ะไม่รู้ว่าเวอร์ชันเป็นแบบซ้ายหรือแบบขวาสงสัยต้องไปลองเจอซะหน่อยว่ะเสียงน่ากลัวด้วยในดูดิอันนี้ก็อัปเดตใหม่ใช่ไหมเนี่ยดูดิมีด้วยเหรอวะโอ้มันก็คือนาฬิกาในดอสนั่นเองครับแล้วมันมีความพิเศษยังไงวะมันทะลุผ่านมาเลยนี่วะบางทีเซ็กซี่เนสอาจจะเป็นคำตอบนี่เนี่ยโอ้คุณได้ทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงเฮ้ยมีเวลานับถอยหลัง14 13 12 11 10เฮ้ยเชื่อกูไปยิงทำไมเนี่ยเอาลุงกูนอนก่อนแล้วลุงกูชิงสลบแล้วโอ้พวกมันสลบไหนเนี่ย3 2 1กูจะโดนอะไรโอ้ยวู้ตัวอะไรอะทุกคนเฮ้ยมันคือตัวอะไรไปดูดิโอ้มาคุยกันก่อนเฮ้ยทุกคนครับตัวนี้มันคืออะไรผมไม่มีข้อมูลแต่ว่ามันมาจากดอสครับเพราะว่ามันคือนี่ฮะมันอยู่ในแพ็คของดอสครับผมตัวนี้มีใครเคยเจอเนี่ยครับผมไม่มีข้อมูลนะฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยมันคืออะไรครับถ้าเกิดว่าใครรู้ข้อมูลของตัวนี้เนี่ยบอกมาหน่อยนะทุกคนครับโหแต่ว่ามันคืออะไรกันแน่วันนี้มันโผล่มาจากนาฬิกาเหรอวะเราเอาเซ็กซี่เนสจริงเขาจะเป็นยังไงบ้างครับ1 2 3โอ้เสียงตายเขาเป็นแบบกระจกแตกอ่ะน่าจะมีหมดไหมกางเขนในทุกคนนะแบบจะได้ตรึงมันไว้อะไรอย่างงี้ Shadows โอ้เงาอย่างนั้นเหรอพร้อมหรือยังครับลุงกูพร้อมเสมอแหละอยู่กับมึงกูต้องระแวงตลอดเวลาอยู่แล้วเอานะครับทุกคนใน Shadow นะครับ1 2 3อะไรวะลุงโผล่มาแค่นั้นเลยเหรอลองอีกทีนะครับ1 2 3ผีว่ะผีชัดๆเลยโคตรผีเลยล่ะลุงคิดว่านะครับตัวนี้มันต้องจะโผล่ในห้องลับใน A00 แน่เลยครับทุกคนครับดูดิอุ้ยโอ้โหเรียกมาน่ากลัวว่ะครับมันทำอะไรเราได้ครับเนี่ยผมไม่รู้อ่ะยิ่งเอามาเล่นในนี้เรายิ่งอยากจะไปเจอในดอจริงๆซะเลยครับทุกคนครับ A120ในที่สุดก็มี A120มาสักทีครับผมสรุปตัวนี้มันอยู่ในเกมรูมซะเกมดอตัวเนี้ยเขาเรียกมาแล้วหน้าจอมืดแต่ไม่พอข้างหน้าเรามีรอยยิ้มอะไรด้วยไม่รู้ว่าลุงโอ้โหพอเห็นอย่างนี้แม่งโคตรน่ากลัวเลยว่ะไอ้เจ้าตัวนี้ก็คงจะอยู่ในห้องพิเศษนี้ของตระกูล A ในเกมดอสเหมือนกันนะครับทุกคนครับไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมันเขียนว่าเดอะรูมว่ะเดอะรูมก็น่าจะเป็นห้องพิเศษอะไรนะโอ้ยเมื่อไหร่กูจะไปถึงห้องพิเศษของดอสักทีเนี่ยเราไปไม่ถึงสักทีว่ะลุงแม่งยากโอเคลองดูนะครับมาเลยขอสักเปี้ยงถือว่าพวกตีไปเลยที่ไหนจัดการไม่ได้ที่นี่จัดการได้ครับเดฟบอกเฮ้ยนี่มันคืออะไรกันวะเจ้าตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นตามรูปภาพทางเดินของแมปดอสนะครับทุกคนครับซึ่งมันมีตัวตนจริงๆในดอสใช่ไหมอ่ะยังไม่เคยเจอเลยครับแต่มันมีเสียงเอฟเฟกต์มาแล้วนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าอาจจะอยู่ในห้องลับวะแต่ที่แน่ๆในรูปภาพมีครับเต็มไปหมดเลยเราจะเดินเจอเขาเยอะไปหมดเลยครับลองดูไหมครับว่าเขาจะมีเอฟเฟกต์การตียังไงวะมาแล้วเฮ้ยเอื้อพุ่งชนเฉยๆวะเซ็กซี่เดนช่วยด้วยไม่ทันผมก็นึกว่าเวลาตายเนี่ยเขาจะใส่เอฟเฟกต์การแบบว่าอะไรนะจำสแกมาให้เราอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่มานะครับผมหรือว่ามันเป็นแค่นี้หรือเปล่าเราก็ไม่ได้ใจเหมือนกันลุงกูยังไม่ตื่นอีกแล้วไอ้เนี่ยไปดูเลยไปกับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ซึ่งทำมานานแล้วนะผมซึ่งเขียนว่าแฟนเมดก็จริงนะครับผมแต่ว่าเวลาเราเดินไปในแมปดอสเนี่ยเราจะเห็นเจ้าตัวนี้อยู่ในรูปภาพเยอะไปหมดเลยครับซึ่งจริงๆแล้วเขาเขียนว่าแฟนเมดนะผมจำได้แต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเฮ้ยมันจะไปอยู่ในรูปภาพด้วยวะนี่ครับ
ไม่รู้ว่าปรากฏตัวในดอสหรือยังนะผมไม่รู้อยู่ตรงไหนในห้องลับหรือเปล่าผมยังไม่เคยเจอนะครับกับตัวนี้ฮะไซเลนต์นะครับโดยการเคลื่อนไหวของเขานี่เนิบมากเลยนะโอ๊ยเอานี่ฮะโอ้โหกระเด็นตามกระลุงเลยกูตัวนี้เป็นมีมาตั้งแต่เวอร์ชันเก่าแล้วผมแต่ว่าเพิ่งจะมาปรากฏในรูปภาพของดอสอัปเดตใหม่นะครับผมไม่รู้มันคืออะไรกันแน่เหมือนกันครับลองยิงมันโอ๊ยจำสแกโอ้สักหน่อยดิโอ้แวบหายไปเลยครับและนี่ก็เป็นดอสอัปเดตใหม่ขึ้นมาในแกลลี่มอนนะครับทุกคนครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีตัวที่ผมแปลกใจสุดๆเลยนั่นคือตัวนาฬิกาเองครับลุงครับนั่นแหละที่มันเป็นสีขาวนะผมตัวนี้ไม่เคยเห็นอะไรตรงไหนเลยนะครับหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ผมยังไม่เจอผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะทุกคนครับแต่รู้สึกว่าหลังจากรีวิววันนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะไปทำคลิปดอเลยนะลุงครับรู้สึกว่าอยากจะไปเจอในห้องลับอยากจะไปเจออะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยนะลุงนะอยากพาลุงไปด้วยอ่ะแต่ไม่รู้จะพาลุงไปยังไงทุกคนครับว่าผมภาคลุงเองอ่ะผมไม่รู้ว่าใครจะบังคับลุงให้ผมนะทุกคนเอาละครับทุกคนครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน HBC นะทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนครับ